ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งให้บริการประชาชนตลอดจนเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจด้วยครับวันนี้พลตำรวจโทภักพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งโดยมีพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีโชคชัยเหลืองอ่อนรองผบ.ชน.และผู้บังคับการตำรวจนครบาล1และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นางเลิ้งผู้อำนวยการเขตและแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมในพิธีณตึกอเนกประสงค์สน.นางเลิ้งโดยนิมนต์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหารมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์จำนวน9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลครับพลตำรวจโทภักพงษ์กล่าวนะครับว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โดยสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งมีภารกิจหลักในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในปัจจุบันอาคารที่พักอาศัยสำหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเรียกว่าไม่เพียงพอต่อจำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดนะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้ของบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้บริการประชาชนตลอดจนเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจด้วยซึ่งการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจถือเป็นนโยบายหลักของทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เพราะเมื่อตำรวจมีขวัญกำลังใจที่ดีแล้วก็จะมีพลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับทั้งนี้อาคารอเนกประสงค์ใหม่หลังนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้างเป็นป่าอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งต่อมาได้มีการเริ่มมีโครงการจัดสร้างนะครับซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2550จนมาแล้วเสร็จในวันที่12พฤศจิกายน2563ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะครับจึงได้จัดพิธีเปิดอาคารดังกล่าวอย่างเป็นทางการขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการอำนวยความสะดวกการจราจรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้กับพี่น้องประชาชนนับว่าเป็นสันติบรรลุที่มีปริมาณงานมากปัจจุบันอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงานและพักอาศัยสำหรับข้าราชการตำรวจที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อจำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดเนื่องด้วยมีข้าราชการตำรวจมาในจุดใหม่จำนวนหลายอัตรากองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้ของบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการให้บริการประชาชนตลอดจนเป็นที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการตำรวจผมต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้สนับสนุนการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ซึ่งการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจเป็นนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะเมื่อตำรวจมีความกำลังใจที่ดีแล้วก็ย่อมจะมีพลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประชากรที่ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและครอบครัวตลอดไป